หลายคนไม่เคยรู้สมุนไพรและผลไม้3ชนิดนี้ทำให้ไตเสื่อมเสี่ยงไตพังสวัสดีค่ะคุณผู้ชมอย่างที่รู้กันดีว่าไตมีหน้าที่ที่สำคัญเพราะทำหน้าที่ขับของเสียออกจากร่างกายอีกทั้งยังทำหน้าที่ควบคุมความเป็นกรดหรือเป็นด่างในกระแสเลือดควบคุมความสมดุลของเกลือแร่และยังทำหน้าที่ควบคุมปริมาณของน้ำในร่างกายด้วยดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ไตเริ่มทำงานผิดปกติหรือทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนั่นก็จะส่งผลทำให้เกิดภาวะเลือดจางหรือร่างกายขาดวิตามินได้และเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะทำให้มีความเสี่ยงเป็นโรคร้ายได้หลายชนิดอาทิกรวยไตอักเสบไตอักเสบนิ่วในไตไตเรื้อรังไตวายและเมื่อพูดถึงโรคไตเชื่อว่าหลายท่านมักจะคิดว่ามีสาเหตุมาจากการชอบทานอาหารรสเค็มเป็นประจำแต่รู้หรือไม่คะว่าถึงแม้ไม่ได้ทานอาหารรสเค็มนั่นก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคไตได้เช่นกันเพราะตามความเป็นจริงแล้วสาเหตุที่ทำให้เป็นโรคไตก็มีอยู่หลายสาเหตุด้วยกันนั่นก็คือ 1. เกิดจากพันธุกรรมในบางรายอาจจะเป็นตั้งแต่กำเนิดหรือจะค่อยๆแสดงอาการให้ได้รู้ในภายหลัง 2. มีสาเหตุมาจากร่างกายมีโรคที่ส่งผลกระทบทำให้เป็นโรคไตได้อาทิโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานเป็นต้น 3. การทานอาหารทั้งรสเค็มจัดรสหวานจัดรวมถึงรสเผ็ดจัด 4. ชอบดื่มน้ำน้อยมีความเครียดและไม่ชอบออกกำลังกายก็เป็นสาเหตุของการเกิดโรคไตได้เช่นกันค่ะแต่อย่างไรก็ตามเชื่อว่าหลายท่านอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนว่าผลไม้หรือสมุนไพรซึ่งเป็นอาหารที่ดูเหมือนว่าจะดีต่อสุขภาพแต่บางทีก็อาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพไตของเราได้และวันนี้สุดติ่งได้นำสมุนไพรและผลไม้3ชนิดที่กินแล้วมีความเสี่ยงไตพังมาบอกให้ได้ทราบกันค่ะว่าแต่สมุนไพรและผลไม้ที่ว่านี้จะมีอะไรบ้างมาดูกันค่ะ 1. มะเฟืองมะเฟืองเป็นผลไม้รสเปรี้ยวอมหวานอีกทั้งยังเป็นผลไม้ที่มีสารอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากมายทั้งวิตามินซีโฟเลตโพแทสเซียมแมกนีเซียมเส้นใยอาหารและที่สำคัญมีแคลอรี่ต่ำอีกต่างหากมะเฟืองจึงมักเป็นผลไม้สำหรับใครที่กำลังอยู่ในช่วงควบคุมน้ำหนักและนอกจากมะเฟืองจะเป็นแหล่งรวมของสารอาหารที่ดีต่อสุขภาพแล้วมะเฟืองยังสามารถนำมารักษาและป้องกันโรคได้เช่นกันซึ่งสรรพคุณของมะเฟืองก็คือมีส่วนช่วยลดระดับไขมันคอเลสเตอรอลมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยต้านการอักเสบช่วยป้องกันมะเร็งตับช่วยแก้อาการไอและช่วยขับเสมหะได้แต่ถึงแม้ว่ามะเฟืองจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพแต่มะเฟืองก็จัดว่าเป็นผลไม้ที่มีสารออกไซเลตในปริมาณมากยิ่งถ้าหากร่างกายได้รับสารชนิดนี้ในช่วงท้องว่างนั่นก็ยิ่งจะทำให้ร่างกายดูดซึมสารออกไซเลตได้ดียิ่งขึ้นและเมื่อสารออกไซเลตจับตัวกับแคลเซียมในไตจนเกิดเป็นผึกนิ่วนั่นก็จะส่งผลทำให้เกิดการอุดตันในเนื้อไตและท่อไตได้จนอาจจะส่งผลทำให้เกิดภาวะไตวายเฉียบพลันได้ดังนั้นเพื่อสุขภาพที่ดีแนะนำว่าไม่ควรทานมะเฟืองเป็นประจำและทุกครั้งที่ทานควรทานเป็นผลดีกว่าคั้นดื่มเพียงแค่น้ำก็จะช่วยลดความเสี่ยงเกิดนิ่วในไตชนิดแคลเซียมออกซาเลตที่เป็นสาเหตุของโรคไตวายเฉียบพลันได้แล้วล่ะค่ะ 2. เชอรี่เชอร์รี่เป็นผลไม้ลูกเล็กจิ๋วแต่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเป็นอย่างมากเพราะเป็นแหล่งรวมของสารอาหารที่ดีทั้งมีกากใยอาหารวิตามินซีวิตามินเอโพแทสเซียมแมงกานีสทองแดงแมกนีเซียมเป็นต้นซึ่งสารอาหารเหล่านี้จะมีสรรพคุณที่ดีต่อสุขภาพทั้งช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงให้กับร่างกายช่วยลดภาวะซึมเศร้าช่วยให้นอนหลับสบายช่วยให้ผิวพรรณดูเปล่งปลั่งสดใสช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นช่วยลดน้ำตาลในเลือดช่วยบำรุงสุขภาพสายตาช่วยชะลอแก่ช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรงช่วยป้องกันอาการอ่อนเพลียช่วยลดการอักเสบและช่วยเสริมสร้างความจำที่ดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถึงแม้ว่าเชอร์รี่จะมีประโยชน์ต่อสุขภาพแต่เชอร์รี่กลับเป็นผลไม้ที่มีโพแทสเซียมสูงและมีสารไฮโดรเจนไซยาไนด์ซึ่งสารชนิดนี้จะพบในเมล็ดโดยสารนี้จะสร้างขึ้นเองอัตโนมัติเมื่อมีการเคี้ยวหรือบดเมล็ดและเมื่อร่างกายได้รับสารนี้เข้าไปก็จะส่งผลทำให้เกิดอาการปวดหัวมีอาการมึนงงสับสนมีอาการวิตกกังวลหรืออาเจียนและยิ่งถ้าหากร่างกายได้รับในปริมาณมากก็จะส่งผลต่อสุขภาพหัวใจและระดับความดันโลหิตรวมถึงทำให้ไตวายเกิดอาการชักและอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้ดังนั้นเพื่อ
ช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่ดีต่อสุขภาพแนะนำว่าให้ทานเฉพาะเนื้อหลีกเลี่ยงการเคี้ยวหรือบดเมล็ดหรือให้นำไปแปรรูปก่อนกินอาทิทำการลวกหรือต้มให้สุกก่อนก็จะช่วยกำจัดพิษได้ค่ะ3. ใบยอใบยอจัดว่าเป็นสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพในส่วนของใบยอสดก็สามารถนำมาประกอบอาหารได้อาทิเมนูห่อหมกหรือจะนำมาใช้เป็นสมุนไพรในการรักษาแผลผุพองรักษาอาการปวดศีรษะหรือเป็นไข้ได้อีกทั้งยังสามารถนำใบยอใช้รักษาโรคมาลาเรียรักษาวัณโรคแก้พิษจากการถูกปลาหินต่อยแก้กระดูกแตกหรือจะนำใบยอมาสกัดเพื่อใช้รักษาความดันโลหิตสูงแก้ปวดท้องแก้อาการเบื่ออาหารแก้ทางเดินปัสสาวะอักเสบและรวมถึงแก้อาการขาดวิตามินเอแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถึงแม้ว่าใบยอจะมีสรรพคุณช่วยรักษาสุขภาพทางด้านต่างๆได้แต่ใบยอก็จัดว่าเป็นสมุนไพรที่มีธาตุฟอสฟอรัสในปริมาณสูงมากซึ่งสารนี้ค่อนข้างอันตรายต่อไตเพราะไตไม่สามารถขับสารชนิดนี้ออกมาได้ตามปกติดังนั้นเมื่อร่างกายได้รับสารนี้ในปริมาณมากๆก็อาจจะทำให้เกิดการสะสมอยู่ในกระแสเลือดนั่นก็ทำให้มีความเสี่ยงเกิดโรคร้ายอื่นๆตามมาในอนาคตได้อาทิโรคนิ่วในไตหรืออาจจะทำให้เกิดภาวะไตวายเฉียบพลันได้เช่นกันดังนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์ที่ดีต่อสุขภาพแนะนำว่าก่อนนำใบยอมารักษาอาการของโรคต่างๆควรปรึกษาแพทย์ก่อนและในส่วนของน้ำลูกยอก็เช่นเดียวกันไม่แนะนำให้ทานติดต่อกันเป็นประจำเพราะการทานน้ำลูกยออาจจะส่งผลทำให้เกิดภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูงได้นั่นก็จะส่งผลทำให้หัวใจเต้นผิดปกติได้ค่ะหากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ